ทยนิยมอาหารไทยวันนี้ภูมิใจเสนอป้ายข้าวเหนียวหมูทอดห่อใบตองโบราณเจ้าของร้านปายข้าวเหนียวหมูทอดหอมใบตองโบราณค่ะคิดว่าเราอ่ะเคยทำอาหารช่วยพ่อช่วยแม่อะไรอยู่แล้วอะค่ะคิดว่าแบบไม่น่าจะยากนะแต่พอกลับมามันไม่ใช่อย่างนั้นดีมันรายละเอียดหยิบย่อยอะทอดหมูไม่สวยเลยอมน้ำมันนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากเลยค่ะก็เลยจนแบบว่าปรับปรุงพัฒนามาเรื่อยๆพี่ว่าของเรามันมีข้าวเหนียวให้เลือกหลายสีที่ยากที่สุดในการทำข้าวเหนียวหมูทอดคืออะไรการทอดหมูไม่ใช่ว่าทุกคนจะทอดได้ด้วยไฟด้วยน้ำมันด้วยความร้อนทุกอย่างเป็นองค์ประกอบหมดพี่มองว่าการทอดเนี่ยสำคัญอยู่นะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวดอกอัญชันค่ะอันนี้จากน้ำดอกอัญชันแท้เลยอันนี้เป็นข้าวเหนียวขาวค่ะธรรมดาทั่วไปแล้วก็ข้าวเหนียวดำหมูกระเทียมเนี่ยจะเป็นซิกเนเจอร์เลยเพราะว่ามันเข้าถึงง่ายถ้าเกิดว่าได้ลองกินหมูพริกแกงก็คือตัวนี้มันจะมีความเผ็ดหน่อยๆแล้วก็จะมีตัวนี้เลย3ชั้นทอดน้ำปลาแต่ว่า3ชั้นของพี่เนี่ยทานง่ายเพราะว่าพี่เอาหนังออกแล้วมันจะกรอบแล้วก็จะมีความจุยซี่ของมันหน่อยๆแล้วด้วยความที่เราห่อใบตองอ่ะคือเอาเก็บไว้เย็นมันก็ไม่เสียแล้วพอแกะออกมาทานอ่ะมันหอมอ่ะแล้วมันยังนุ่มเหมือนเดิมอ่ะของพี่มองว่าข้าวเหนียวเราอ่ะมันมี3แบบมันมีให้เลือกอยู่แล้วมันสนุกอยู่แล้วกับการเดินเข้ามาว่าวันนี้จะกินสีอะไรดีอ่ะเพราะว่าลูกค้าเป็นแบบนั้นแล้วด้วยความที่ข้าวเหนียวอ่ะมันนิ่มมันนุ่มอยู่ได้ทั้งวันมันก็ทำให้เขาซื้อไปทิ้งไว้อ่ะค่ะมันก็ไม่แข็งอีกอย่างนึงมันจะมีหมูหลากหลายอย่างให้เลือกใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าซื้อซ้ำได้ทุกวันไม่เบื่อใช่ค่ะจะเป็นอย่างนั้นร้านปายข้าวเหนียวหมูทอดหอมใบตองโบราณนะคะร้านสาขาหลักเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านทาวินทาวซอย3แล้วก็จะมีแฟรนไชส์ทั่วประเทศเลยนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนที่สนใจทักมาถามก่อนก็ได้ว่าพื้นที่นั้นๆ นะคะอยู่ใกล้ตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราจะบอกกันอีกทีจริงๆพี่ว่าอาชีพนี้ไม่ตายนะไม่ใช่กระแสมันยั่งยืนมันไปเรื่อยๆแล้วมันมีแต่จะเพิ่มมูลค่า